แล้วทำไมพี่เพชรเลิกกันแล้วแล้วทำไมถึงยังอยู่บ้านเดียวกันได้อ้าวก็เพราะว่าเราไม่ได้ตีกันเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางเราไม่ได้โกรธกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเขายังสร้างอยู่แล้วแค่เบื่อกันเฉยๆมันไม่ใช่เบื่อพี่มันแค่คุยกันไม่รู้เรื่องแบบเราอยากขับรถไปทางซ้ายเขาอยากให้เราไปทางขวาแต่ว่าแม่งถึงปลายทางเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมพี่เข้าใจความหมายไหมแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกวันก็ต้องเตือนผู้ชายนะว่าจะขอใครแต่งงานหรือจะแต่งงานกับใครก็ต้องดูให้ดีๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกพี่ไม่เกี่ยวผู้หญิงก็ต้องดูผู้ชายให้ดีๆเหมือนกันเราดูแล้วเหรอดูดีแล้วเหรอบางทีเราดูดีแล้วแต่ว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนนั้นเปลี่ยนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกเออทำใจล่วงหน้าไว้กันเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้หมดถ้าเกิดรักกันแบบถือกระบองยอดเพชรอะไรได้เนี่ยก็ดีใจด้วย